พลังของคำพูดช่วยเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีเวลาที่เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องจนเรารู้สึกสิ้นหวังจนกระทั่งร้องอุทานว่าไม่ไหวแล้วเราสามารถจะเปลี่ยนท่าคำเหล่านี้คำพูดที่ทุกข์ร้อนให้กลายเป็นบวกได้ในเช่นหญิงสาวคนหนึ่งเป็นพนักงานในร้านบูติกที่อยู่มาวันหนึ่งร้านเกิดปิดตัวลงทำให้เธอตกงานโดยไม่รู้ตัวเธอรู้สึกเศร้าใจรู้สึกหดหู่เพราะอนาคตมืดมนแต่แล้วเธอกลับค่อยๆเปลี่ยนความรู้สึกไปทีละนิดเธอบอกกับตัวเองว่าถึงแม้จะขมขื่นจะเศร้าใจขนาดไหนฉันก็ยังอยู่ได้นี่นาเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกถ้าผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้แล้วก็ฉันต้องเติบโตขึ้นแน่นอนเธอใช้คำพูดเชิงบวกเหล่านี้ให้กำลังใจตนเองทำให้มีแรงหางานใหม่ในระหว่างนี้เธอก็ได้หาความรู้เพื่อที่จะมาเสริมให้เธอมีความสามารถเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นอีกสักพักหนึ่งปรากฏว่าเธอเห็นโฆษณาประกาศรับสมัครพนักงานของร้านบูติกซึ่งเป็นร้านบูติกที่เธอชอบด้วยเมื่อไปสมัครขณะที่สัมภาษณ์เธอก็ได้เล่าประสบการณ์การทำงานของเธอที่ผ่านมาจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับและเธอก็ได้งานทำในที่สุดตอนนั้นเองเธอได้รู้ถึงความสำคัญของการใช้คำพูดในเชิงบวกแม้ในยามทุกข์ยากเพราะหากเธอเอาแต่คร่ำครวญถึงโชคร้ายจนไม่มีแก่ใจจะหางานเธอคงไม่เจอประกาศรับสมัครงานใหม่เป็นแน่คนที่ไม่ลืมการใช้ถ้อยคำในเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามจะสามารถดึงดูดโชคเข้าหาตัวเองได้และพวกเขาจะเปลี่ยนความยากลำบากให้กลายเป็นทางรัดสุขความสำเร็จในเวลาทุกข์ใจอาจจะทำให้เอ่ยปากออกไปว่าไม่ไหวแล้วซึ่งหากเป็นการพูดชั่วคราวไม่เป็นไรแต่ถ้าเราพูดบ่อยๆคำพูดเหล่านี้จะฝังลึกเข้าไปในพลังจิตใต้สำนึกของเราเราก็จะกลายเป็นคนที่คิดในเชิงลบและทำอะไรก็ไม่สำเร็จเปลี่ยนจากคำพูดเชิงลบให้เป็นเชิงบวกมองสิ่งรอบข้างว่าเป็นสิ่งที่โชคดีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการท้าทายตัวเราทำให้เราได้ต่อสู้และเราก็เติบโตขึ้นได้เราสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้และถือเป็นโชคดีของเราได้ทำงานในร้านบูติกอีกร้านหนึ่งที่เราชอบมากเห็นไหมคะถ้าคำเชิงบวกสามารถเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นดีได้ค่ะ